วันนี้ปายจะพาทุกคนมาเยือนถิ่นมอราชบังกันเอาจริงกำเงินมาร้อยเดียวอิ่มของกินเด็ดๆเยอะมากเด็กราชบังคือต้องมากินเท่านั้นเรื่องราวเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนทายว่าปายมาทำอะไรที่นี่ดูจากชุดไม่ใช่พาทุกคนมาตะลุยกินตะลุยเที่ยวแถวรอบรั้วมอลักกระบังกันว่าแบบแถวนี้เขามีย่านเด็ดย่านดังร้านเด็ดร้านดังอะไรแบบร้านลับที่นักศึกษาเขาชอบมากินหรือเปล่าลักกระบังเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อมอว่าลักกระบังทุกคนชื่อเต็มๆของเขาก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังยาวจริงซึ่งเราจะพูดทางคลิปแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังขอพูดว่ามอราชกระบังเฉยๆแล้วก็ทุกคนเป็นคำติดปากของคนแถวนี้ด้วยแล้ววันนี้นะคะที่ปายเลือกที่จะมาเปิดตัวที่ข้างรางรถไฟเพราะว่าสถานีรถไฟพระจอมเกล้าเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญเมื่อพูดถึงมอราชกระบังเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงว่าเป็นมอที่มีทางรถไฟผ่ากลางแบบผ่าแบ่งครึ่งมอเป็น2 ส่วนแบบนี้แล้วก็มีถนนอีกก็กลายเป็น4ส่วนเขาก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันอย่างเช่นช่วงวันรับปริญญานู่นนี่นั่นก็แบบมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะและอีกหนึ่งหน้าที่แบบแนะนำนานไปแนะนำแบบเป็นช่วงที่ดอกชมพูพันทิพย์จะบานใช่ไหมแล้วมันจะเป็นดิสีชมพูอ่ะตลอดแนวทางรถไฟเลยทุกคนมันจะเหมือนซากุระประเทศไทยซึ่งสวยมากแนะนำทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นที่นี่แรกทายสิให้เธอทายดูสิว่าทำไมดูซีรีส์มากไปของเราอ่ะอินลังทรงไปนิดนึงทำไมก็คือว่าเราเห็นจากชุดแล้วเราเป็นศิษย์เก่าค่ะทุกคนไม่บอกไม่รู้เลยเนาะแบบเป็นศิษย์เก่าด้วยความคิดถึงมอทุกคนมันแบบเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นแล้วพอจบมาก็ไม่ได้กลับมามอเลยเราก็เลยถือโอกาสนี้มาหวนความหลังกันแล้วก็แบบไม่อยากหวนคนเดียวเลยอยากทำคลิปมาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอราชกระบังกันว่าเด็กที่เรียนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างนี้แหล่งของกงของกินหอพักอะไรเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทุกคนเห็นแบบนี้นะซอยมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือแบบมันก็ไม่มีอะไรไม่เดี๋ยวพาเข้าไปเราจะอึ้งก็คือซอยนี้ขอแนะนำก่อนว่าซอยนี้เขาชื่อซอยจริงๆว่าซอยฉลองกรุง1แต่เด็กๆแถวนี้เด็กนักศึกษาเขาจะเรียกกันติดปากว่าซอยเกกีเนาะซึ่งถ้าพูดถึงซอยเกกีปุ๊บทุกคนก็จะรู้เลยว่าเป็นแหล่งของกินที่ใกล้มอที่สุดแล้วมันแบบเป็นแหล่งชุกชุมอะของกินตลอดแนวเลยทั้งซอยเดี๋ยวพาไปว่ามีร้านอะไรเด็ดๆน่ากินบ้างทุกคนอึ้งแน่นอนเพราะคงไม่คิดว่าซอยแบบนี้ซอยเล็กแบบนี้จะมีร้านอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบอกทุกคนว่าเดินใกล้ๆแต่ความเป็นจริงเดินไปกิโลเลยค่ะเดินไปกิโลเลยค่ะกิโลเลยค่ะเริ่มหลอดอ่ะก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเกกี2ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแหล่งรวมของกินอ่ะทุกคนที่แบบร้านเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาเปิดจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กถ้าเกิดใครอยู่หอแถวเนี้ยให้มากินที่นี่เพราะว่าอาหารตามสั่งชาขนมคือเต็มไปหมดเลยแบบเป็นเวิร์กเหมือนโรงอาหารทุกคนแบบแนะนำตรงนี้นะก็คือที่แนะนำที่นี่เป็นที่แรกเพราะว่าจะมีตรงนี้แหละที่ร้านอาหารเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าแบบช่วงเช้าถ้าเป็นที่อื่นอ่ะเขาก็จะเปิดแบบเย็นๆค่ำๆเราก็จะไม่ค่อยมีร้านที่ไหนเปิดอย่างเงี้ยแนะนำมาตรงนี้เกกี2ไม่อยากจะเมาไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่มอเราอ่ะฟังหน่อยสิก็คือลาดกระบังอ่ะทุกคนเวลาทุกคนนึกถึงลาดกระบังทุกคนก็จะแบบคณะเด่นๆที่นึกถึงก็จะเป็นแบบพวกคณะวิศวะใช่ไหมแบบ
เกี่ยวกับเพราะมันคือสถาบันเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดถึงวิศวะไอทีเดี๋ยวนี้ถาปัดก็ดังมากเหมือนกันแล้วก็แบบจำพวกแบบวิทยาอะไรเงี้ยที่ได้เด่นๆแต่แบบคำถามที่เราเจอบ่อยมากด้วยความที่เราเรียนแบบบริหารใช่ปะแล้วกับบริหารด้วยหรอคะแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราแบบลาดกระบังมีบริหารนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีตึกคือสมัยที่พี่เรียนอะซึ่งประมาณ4ปีอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วยังไม่มีตึกก็จะเรียนเป็นตึกเขาเรียกว่าตึกสำนักคอมอะไรอย่างงี้ซึ่งบนชั้น4อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเป็นฟอร์สำหรับให้คณะบริหารเข้าไปเรียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายกตึกนั้นอะให้เป็นคณะบริหารแบบเต็มๆแล้วก็มีสร้างตึกตรงข้ามกันอยู่ฝั่งวิทยานะถ้าน้องรุ่นหลังๆเข้ามาเขาสร้างเสร็จก็จะเรียนที่ตึกนั้นแหละอ่ะอิ่มและของคาวเรากินกันอิ่มน้ำสำราญเดี๋ยวจะพาไปกินของกระจุกกระซิกย่อยๆอีกเพราะมันไม่ได้มีแค่ตรงโซนเกกี2อ่ะทุกคนมันมีอีกยาวไปถึงสุดซอยเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างที่นี่ก็คือระหว่างทางจะไปซอยเกกีทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีของกินกระจุ้งกระจิ้งตลอดทางเลยคือแบบบอกแล้วว่ามันอุดมสมบูรณ์และนี่ทุกคนเขาเรียกว่าซอยเกกี4ก็จะเป็นวงของกินที่ใหญ่เหมือนกันในที่นี้ซึ่งแบบทุกคนต้องดูเข้าไปในร้านนะแบบภายในซอยอ่ะมันไม่ได้มีแค่ปากซอยนะมันคือกว้างอย่างนี้เลยแล้วแบบของกินเด็ดๆเยอะมากเด็กกระบังคือต้องมากินเท่านั้นซึ่งภายในซอยอ่ะมันก็จะมีร้านเด็ดๆที่แนะนำก็คือจะมีเล้งแซ่บโรตีรองโรตีนึงแถวนี้มันแบบการสัญจรมันเยอะไปหมดที่เนี่ยต้องบอกนิดว่าน่าเสียดายที่เขาอ่ะมักจะเปิดช่วงเย็นๆค่ำๆกันเนาะถ้าใครอยากมากินแนะนำว่าเลิกเรียนมากินแต่ว่าถ้าตอนเช้ากำลังจะไปเรียนอย่างเงี้ยให้ไปกินตรงเกสองตรงนู้นจะดีกว่าเนาะไปเกสองอีกรอบใจเย็นๆเราเพิ่งมาจากตรงเกสองเนาะก็จะนั่งมาตรงนี้คือแบบเป็นแหล่งของกินชั้นเยี่ยมเวลากลางคืนเลยถามซิว่าจะไปไหนถามหน่อยก็คือเดี๋ยวจะพาไปโซนหลังซอยขอแนะนำก่อนว่าตรงนี้เขาจะมีโรงเรียนละวัดก็คือมีโรงเรียนละวัดก็คือวัดปลูกศรัทธาโรงเรียนปลูกศรัทธาซึ่งจะเป็นวัดที่อยู่ระหว่างกลางซอยของซอยฉลองกรุงได้แหละแล้วก็ระหว่างทางเดินทุกคนเห็นไหมว่าซอยเนี้ยมันจะมีรางรถไฟอ่ะผ่านไปตลอดเลยแบบแนวยาวไปถึงนู่นอ่ะถ้าให้นึกภาพตามนะมอราชกระบังอ่ะมันจะแบบว่าเขาจะแบบว่ามีรางรถไฟกั้นกลางกับถนนใหญ่ที่พอกั้นแล้วอ่ะมอจับเป็น4ส่วนเลยแบบกั้น4ส่วนเนี่ยปึ้งปึ้งมอก็เป็น1 2 3 4อย่างนี้เลยซึ่งพื้นที่มออ่ะมันใหญ่มากแล้วพอมันถูกแบ่งเป็น4ส่วนอ่ะทำให้ค้าต่างๆอ่ะมันอยู่กระจัดกระจายกันไปตามละคนละส่วนอ่ะก็คือเดินกันมันเลยถ้าใครแบบมีเพื่อนข้ามคณะก็คือเดินเดินสนุกเดินเหนื่อยไม่ไหวมันเป็นระยะที่เดินได้ก็จริงแหละแต่ถามว่าเด็กมันเดินกันมั้ยเนี่ยไปตั้งแต่หน้าซอยไปสุดซอยก็ไม่เดินมันร้อนทุกคนมันเหนื่อยก็แบบจะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาอะไรอย่างงี้ไม่มีใครเดินเอ๊ะเราเหมือนเห็นเราเหมือนเห็นบุคคลเอ๊ะนั่นใครทุกคนแล้วทีนี้ถ้าเราเดินมาตรงนี้เราก็ใกล้ถึงโซนที่เขาเรียกว่า College Town แล้วใช่ไหมซึ่ง College Town อะความดีงามของย่านนี้คือมันติดกับหอ AJ Park ตรงนี้เลยถ้าทุกคนอยู่ AJ อ่ะทุกคนเดินออกมานี่เดียวถึง College Town แล้วซึ่ง College Town อ่ะมันเป็นแหล่งของกินเหมือนกันบูลินทุกคนขอเรคคอมเมนต์คำว่าบูลินเป็นร้านหมูกระทะที่เด็กราชกระบังทุกคนจะต้องเคยกินแล้วก็มอมิ้วคนข้างกันมากินบิงซูอร่อยมากแล้วตรงนี้ทุกคนแนะนำเหมือนกันเพราะว่าเป็นตลาดมันเป็นตลาดขายของที่เขาเพิ่งมาเปิดได้ไม่นานมานี้แหละมั้งตอนที่เรียนอ่ะมันยังไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิศวะการ์เด้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซน College Town ที่ปายบอกไว้ว่ามันจะเป็นวงของกินเหมือนกันเอาล่ะทุกคนเราก็มาถึง
ทิมเบอร์คาเฟ่กันแล้วหลังจากที่เราเดินมาตั้งแต่หน้าซอยมาถึงท้ายซอยเหนื่อยมากแต่ก็อยากเลยทุกคนเห็นว่ามันเดินได้จริงๆและแต่ละซอยแบบแต่ละร้านข้างทางมันมีอะไรให้กินบ้างซึ่งที่เราเดินผ่านมาตะแกะมันก็จะมีร้านเพลิคาเฟ่ซึ่งทุกคนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูมันสวยมากเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่แต่เป็นที่รู้จักแล้วเพราะมุมเอ่ยสูแบบมันสวยอ่ะแบบนักศึกษาชอบมานั่งกินเมาส์มอยกรุบกริบคาเฟ่คาเฟ่ถ่ายรูปออกมาสวยมากแล้วก็ถัดมานิดนึงก็จะเป็นโซนของบิลเลียนบิลเลียนเนี่ยก็จะเป็นโซนอาหารเหมือนกันที่ติดกับหอพักนักศึกษาที่เรียกว่า IMP Place ซึ่งตรงเนี้ยขอบอกว่าเป็นโซนหอพักที่แบบเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากทุกคนแบบเข้าไปอีกเข้าไปซอยคือลึกไปเลยมีหลายหอพักมากถ้าน้องสนใจเดี๋ยวจะมาพูดสรุปท้ายคลิปให้ว่ามีเดทราคาอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งเราก็มาขอพูดถึงร้านนี้กันก่อนร้าน Timber Cafe ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้านที่สมัยเรียนอะปายอะชอบมานั่งมากแบบไม่ว่าจะเป็นช่วงสอบอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยคือมานั่งคิดอะไรไม่ออกก็มา Timber เนี่ยแล้วก็จะมากินเนี่ยทุกคนบิงซูคือชอบมากินของหวานมากแต่จริงๆอะนอกจากพวกของหวานบิงซูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาหารเกาหลีที่นี่จะขายอาหารเกาหลีไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดซอสเกาหลีซอสเผ็ดอะไรคือมีหมดถ้าใครชอบนะแนะนำให้มาเลยแอร์ก็เย็นบรรยากาศร้านก็ดีถ่ายรูปมาก็ปังแต่ก็ไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกเนาะออกกล้องก็อ่ะผมปิดเอา มันไม่ไหวจริงทุกคนของกินมันแบบโอ้โหตลอดซอยอ่ะที่นี่ของไม่แพงเลยต้องพูดนี้ก่อนราคาเท่าไหร่ครับเอาจริงกำเงินมาร้อยเดียวอิ่มกินข้าวกินของหวานอะไรได้ครบแถมช่วงนี้มีคนละครึ่งทุกคนใช้ได้แนะนำเลยอ่ะแล้วก็ขอมาพูดถึงตัวหอพักก่อนเนาะสำหรับนักศึกษาหรือใครที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่หรืออยากจะมาพักแถวนี้เนาะว่ามันจะมีหอพักอะไรแถวนี้น่าสนใจบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยหอพักอ่ะมันมียาวมาตั้งแต่ต้นซอยทุกคนตั้งแต่เกกินเหนือยาวมาถึงตรงเนี้ยที่เป็น IMP เลยก็เรทหอที่ไปได้มีการอัปเดตล่าสุดอ่ะเนาะก็มันก็จะมีตั้งแต่เลนส์ช่วงประมาณ 2-3,000 ที่จะเป็นห้องพัดลมห้องก็จะไม่มีแอร์ไปจนถึงหลักหมื่นแล้วตอนเนี้ยซึ่งอันนี้ถ้าให้แนะนำหอที่ถูกๆแต่ว่าไม่ค่อยมีพัดลมมันก็จะเก่าๆหน่อยก็จะเป็นโซนของเกกี1ช่วงนั้นเกกีแรกๆอ่ะต้นซอยอันนั้นอ่ะก็จะถูกหน่อยถ้าเลยมาตรง AJ Park ของ JD นะอันนั้นก็จะขยับขึ้นมาช่วงที่ปลายเช่าเคยถามเพื่อนๆที่เช่าอยู่อ่ะมันก็จะเลนประมาณ 5,500 ถึง 6,000 ประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าขึ้นราคาหรือยังถ้าใครสนใจก็ลองไปสอบถามดูแล้วก็มาช่วง IMPก็จะมีเลนตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ 4,000 จนถึงแบบ6,000 หลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่หอเพราะว่าในเวิร์กของ IMP มันมีหลายหอมากจริงๆซึ่งถ้าใครอยากจะมาลองดูหอแถวเนี้ยก็แนะนำเลยว่าให้มาดูตรงที่ไปแนะนำไปผมจะถามหน่อยว่าในสมัยเรียนเราเรียนเราเป็นศิษย์เก่าที่นี่ถูกปะใช่เราได้ทำอะไรบ้างโอ้โหหมายถึงแบบไม่ใช่แค่เรียนใช่ไหมใช่เป็นแบบกิจกรรมให้มอหรือว่าแบบเป็นเด็กสังคมการอะไรประมาณนี้อ๋อเด็กกิจกรรมถูกไหมก็คือบอกเลยทุกคนว่าแบบจะมูก็ได้แต่เรานี่คือเด็กกิจกรรมตัวยงมากเพราะว่าตั้งแต่จำความได้เข้าปีหนึ่งมาก็คือทำกิจกรรมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปี4แต่ช่วงปี4อ่ะมันเป็นช่วงโควิดอะทุกคนมันอาจจะแบบไม่ได้ทำอะไรขนาดแต่ช่วงปี1ปี2ปี3ต้นๆเนี่ยคืออัดแน่นมากกิจกรรมเยอะเพราะว่าเราอ่ะเป็นทั้งสโมสรตำราชีสโมสรนักศึกษาใช่ไหมแล้วก็เป็นทางผู้นำเชียร์คือเชียร์ลีดเดอร์ในทุกคนของคณะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเราจะแน่นมากและขอเตือนนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาทำกิจกรรมอ่ะต้องแบ่งเวลาดีๆเลยถ้าคุณเป็นนักกิจกรรมคุณต้องเรียนให้ดีด้วยแบ่งเวลาให้ดีอย่าพลาดเช็คเช่นพีอย่าพลาดเช็คเช่นพีหนาวอ่ะแอร์เย็นมากกำลังดีเลยก็ตอนคืนนั้นมันร้อนไงเข้าผ่านก็กำลังดีตอนนี้คือแบบทั้งบิงซูทั้งอะไรคือหนาวมากมาขอคำถามสุดท้ายไม่ให้ถามขออยากรู้มากเลยก็คือแบบมหาลัยอื่นเขาอ่ะยังแบ
อาจจะมีเรื่องเล่าแบบตอนคืนอะไรกันไหมมหาลัยเนี้ยมีไหมโอ้โหถามได้ถูกทีแล้วค่ะลาดกระบังเอาจริงๆป่ะตำนานเยอะนะเท่าที่เคยแบบทั้งได้ยินทั้งแบบตำนานที่เขาเล่าขานกันมาแบบเนิ่นนานอย่างเรื่องสารในไอเนี้ยเรื่องสารในห้องน้ำวิศวะที่เขาเอาไปทำหนังคืออันนั้นอะมันจะมีเหมือนตำนานว่าห้องน้ำหญิงตรงตึกวิศวะเขามีคนไปฆ่าตัวตายใช่ปะแล้วทำให้แบบคนเห็นบ่อยแล้วต้องไปตั้งสารให้อะแต่จริงความเชื่อนี้มีคนมาแย้งที่หลังนะว่าจริงๆแล้วอะไม่มีใครเคยฆ่าตัวตายหรือสักอย่างเขาแค่เหมือนไปตั้งเอาไว้บูชาเสาน้ำมันอะไรสักอย่างอะไรทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือสารตรงนั้นอะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างแล้วไม่ได้อยู่ในห้องน้ำแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นตำนานที่แบบดังโด่งดังมากจนถึงขนาดไปตั้งหนังแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ตรงตอนนั้นนะปีหนึ่งใช่ปะเราก็ได้ยินตำนานว่าห้องน้ำตรงสถาปัตย์มันจะมีห้องน้ำตรงนึงชั้นล่างเขาบอกว่าตรงนั้นอะไม่มีกระจกใช่ไหมแต่ถ้าใครเข้าไปแล้วอะมีส่องกระจกอะนั่นแหละคุณโดนผีหลอกแล้วเพราะไม่เคยมีตำนานแบบอยู่ดีมีเด็กสถาปัตย์หรือสักอย่างนี่แหละเป็นผู้หญิงนะเข้าไปแล้วแบบส่องกระจกแต่งหน้าอะไรของเขาความผู้หญิงอะเนาะเข้าไปแต่งหน้าตึ๊บๆเขาก็ชมว่ากระจกที่นี่สวยดีเนาะแบบส่องแล้วสวยจังเลยสรุปมันไม่มีกระจกกระจกนั้นกระจกที่เขาเห็นอะคืออะไรงงไหมทุกคนก่อนจะจากลากันไปก็ขอพูดสรุปถึงย่านลาดกระบังกันก่อนเนาะก็คือสำหรับตัวไปอ่ะจากที่ได้ทั้งมาเรียนแล้วก็ได้ดูสำรวจศึกษาแถวๆนี้มาไปรู้สึกว่าทำเลแถวเนี้ยเป็นทำเลศักยภาพหรือเป็นทำเลทองเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้เพราะว่ามีสถานที่สำคัญเนี่ยรายล้อมที่นี่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิห้างโรบินสันที่มาเปิดใหม่สถานศึกษาอย่างลาดกระบังอันนี้ก็มีโรงเรียนก็อย่างโรงเรียนมาเลไลที่ถัดออกไปอีกตลาดก็จะมีตลาดนัดสุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้ก็เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่เลยคอมมูนิตี้คาเฟ่คาเฟ่ต่างๆก็เริ่มมาเปิดกันมากขึ้นแล้วรวมไปถึงที่พักอาศัยอย่างคอนโดมิเนียมซึ่งถ้าไปตรงนู้นอ่ะถ้าเลยไปอีกนิดนึงก็จะมีช่วงของวีคอนโดลาดกระบังที่เปิดมาสักพักแล้วก็จะเป็น1คอนโดที่นักศึกษานิยมไปอยู่กลับเลยไปอีกนิดนึงที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของเสนาคิดลาดกระบังซึ่งคิดว่าในอนาคตก็จะเป็นคอนโดที่นักศึกษานิยมไปอยู่อีกเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตัววีคอนโดเลยแล้วก็สามารถเดินทางมาที่มอลาดกระบังสะดวกด้วยถ้าใครสนใจที่อยากจะทำการซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยไปก็แนะนำเลยนะเพราะว่าทำเลโอเคเลยและหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยที่ปายบอกว่าแถวเนี้ยเป็นทำเลทองเพราะว่าเรื่องของการคมนาคมของที่เนี้ยก็สะดวกมากเพราะที่นี่มีหนึ่งที่บอกไปสุวรรณภูมิใช่ไหมทุกคนเดินทางด้วยรถเมย์รถสองแถวรถยนต์เนี่ยก็ออกไปได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางมีนบุรีบางบ่อบางพีสุบากาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้หมดเลยและตรงแค่ตรงเนี้ยจะมีแอร์พอร์ตลิงก์ที่สามารถนั่งเข้าตัวเมืองได้ด้วยซึ่งแบบสะดวกมากๆทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องจบ EP แรกแต่เพียงเท่านี้เพราะว่านี่ก็ดึกแล้วเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับ EP หน้าเราจะไปมอไหนหรือเพื่อนๆอยากให้ไปไปตะลุยเที่ยวมออะไรลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะสำหรับ EP นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเก๋